มีหลายท่านที่ถามคุณแม่มาค่ะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์นั้นท่านจะมีส่วนใดในการทำกุศลกับคุณแม่ได้บ้างคุณแม่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ท่านได้สละเวลาพลังงานแรงกายแรงใจหรือแม้แต่การที่จะเพาะต้นไม้ขึ้นมาบริจาคเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ก็ได้ค่ะต้นไม้ที่คุณปลูกอยู่หรือต้นไม้ต้นไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเกะกะคุณแล้วคุณอยากจะบิ๊กมูฟเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์เรายินดีทั้งสิ้นนะคะร่มเงาของเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่พวกเราได้มาเสียสละร่วมกันจะเป็นร่มเงาที่เราทิ้งไว้ให้ในโลกใบนี้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่รากของต้นไม้แข็งแรงคือสติปัญญาของเราแข็งแรงต้นไม้ก็จะยังยืนหยัดต่อไปนะคะรากของชีวิตก็คือปัญญานี่เองและอย่าลืมนะคะการเสียสละสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งและให้เขารอดได้ถือเป็นการเสียสละที่ละความเห็นแก่ตัวของเราโปรดติดตามการทำงานและสนับสนุนหัวใจโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและมาเสียสละร่วมกันในการที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพื่อมีเจตนากุศลจิตที่จะทำให้เรามีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ร่วมกันนะคะและการเสียสละเช่นนี้จะทำให้เกิดร่มเงาแก่โลกค่ะมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเป็นมหากุศลในหุบเขาโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant